จากที่คุณวรพัฒน์พาไปดูเรื่องที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะขณะนี้ค่ะดิฉันจะพาไปดูบรรยากาศที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมั่งนะคะสภาพอากาศที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เกิดภาวะน้ำค้างแข็งอุณหภูมิลบ1องศาเซลเซียสค่ะขณะที่หน่วยงานภาครัฐหลายจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวบรรยากาศบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิลดต่ำลงทันทีติดลบ1องศาเซลเซียสส่งผลให้เช้านี้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวชมความสวยงามของแสงแรกยามเช้าโชคดีที่ได้ชมเหมยขาบด้วยหรือว่าน้ำค้างแข็งค่ะที่บ้านห้วยหมู่7อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพร้อมเวชภัณฑ์ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนฟรีโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นไข้หวัดและโรคระบบทางเดินหายใจอีกทั้งได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับคนชราผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ต้องเจอสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะปรากฏในกระชังของนายทวนวรรณศรีชาวบ้านบ้านท่ารากหวายตำบลเกาะเทโพที่เลี้ยงไว้ริมฝั่งเจ้าพระยากว่า 1,000 ตัวเริ่มทยอยตายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากสภาพน้ำเย็นจัดประมงจังหวัดต้องประกาศเตือนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้ลดการให้อาหารลงเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียเนื่องจากปลาจะกินอาหารได้น้อยลงขณะที่สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นปรับปรุงคอกสัตว์ให้มีความอบอุ่นมากขึ้นด้วยการนำฟางกระสอบป่านปูให้สัตว์นอนพร้อมทั้งเปิดไฟสปอตไลท์ส่องความร้อนในเวลากลางคืนในช่วงที่มีอากาศหนาวลมแรงเพื่อป้องกันสัตว์เจ็บป่วยจากอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างฉับพลันในช่วงนี้ค่ะ